สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่บ้านฝรั่งเศสเบลลาสคุยซีนนะคะวันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชแฮมชีสสไตล์ฝรั่งเศสเรียกว่าครอกมูเซียและครอกมาดามนะคะจริงๆแล้วครอกมูเซียกับครอกมาดามนี่ก็จะทำวิธีเดียวกันเลยนะคะแต่ครอกมาดามจะโปะหน้าด้วยไข่ดาวด้วยนะคะซึ่งคนฝรั่งเศสเขาจะเปรียบเสมือนกับเป็นหน้าอกของผู้หญิงนั่นเองค่ะเขาถึงเรียกว่าครอกมาดามหรือเป็นหน้าอกของมาดามอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำจากซอสเบชาเมลกันก่อนเลยนะคะเราก็นำเนย50กรัมนะคะลงไปละลายในหม้อค่ะด้วยไฟกลางๆนะคะพอเนยละลายนะคะเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป55กรัมค่ะคนผสมให้เข้ากันดีนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าครูค่ะซึ่งจะทำให้ซอสของเราเข้มข้นขึ้นนะคะจากนั้นค่อยๆเติมนมลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันประมาณ5นาทีค่ะหรือจนกว่าซอสจะข้นเหนียวขึ้นนะคะจากนั้นนะคะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนิดนึงค่ะพอคนจนซอสของเราได้ที่แล้วนะคะก็จะเข้มข้นประมาณนี้นะคะก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำแซนด์วิชกันเลยนะคะส่วนผสมแซนด์วิชนะคะก็จะมีซอสเบชาเมลที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้นะคะเนยละลายเศษ1ส่วน3ถ้วยไข่2ฟองดิชงมัสตาร์ด 3-4 ช้อนโต๊ะขนมปังสไลด์8แผ่นนะคะชีสขูดนะคะ1ถ้วยค่ะจะใช้ชีสอะไรก็ได้ตามชอบนะคะแต่วันนี้จะใช้เอ็มมองตันค่ะชีสแผ่น4แผ่นนะคะแล้วก็แฮม4แผ่นค่ะวิธีทำก็เริ่มจากนำขนมปังสไลด์4แผ่นนะคะมาวางบนถาดที่จะอบนะคะจากนั้นทาด้วยเนยละลายให้ทั่วทุกแผ่นเลยค่ะแล้วก็ทาด้วยดีชงมัสตาร์ดนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตามด้วยชีสแผ่นนะคะวางลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยแฮมนะคะโรยด้วยชีสขูดฝอยนะคะมากน้อยตามชอบเลยค่ะจากนั้นนำขนมปังสไลด์ที่จะประกบคู่กับเขานะคะทาเนยละลายให้ทั่วทุกแผ่นเลยค่ะแล้วก็วางประกบลงไปนะคะโดยนำด้านที่ทาเนยละลายนะคะคว่ำลงค่ะจากนั้นนำซอสเบชาเมลที่เราทำเอาไว้นะคะมาทาให้ทั่วแซนด์วิชเลยค่ะใช้หนานิดนึงนะคะสุดท้ายโรยด้วยชีสขูดอีกรอบนึงนะคะจากนั้นนำไปอบนะคะอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีค่ะหรือจนกว่าชีสจะละลายแล้วก็เหลืองสวยแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะครอกมูเซียค่ะส่วนครอกมาดามนะคะเราก็จะเอาไข่มาทอดในน้ำมันไฟกลางนิดนึงนะคะทอดให้ไข่แดงเขาไม่ต้องสุกมากนะคะแล้วนำมาโปะบนแซนด์วิชของเราเลยค่ะแค่นี้ก็จะได้ครอกมาดามแล้วนะคะผ่าดูข้างในนะคะก็จะได้ไข่ดาวยิ้มๆแล้วก็จะมีชั้นของแฮมแล้วก็ชีสอยู่ข้างในค่ะสามารถเสิร์ฟพร้อมสลัดนะคะจะเป็นมื้อสายหรือว่ามื้อกลางวันแบบเร่งด่วนก็ได้ค่ะบอนแอปเปตี้ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ